สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง The Toilet นะครับกลับมาพูดคุยการหยอบเรื่องราวของยุทธปกรณ์นะสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานเนื่องจากอาการปวดฟันคุดถุงผมเนี่ยวันนี้กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เราพูดคุยกันในคลิปที่แล้วคลิปล่าสุดใช่ไหมเกี่ยวกับยานเกราะพิฆาตรถถังจากฝั่งสหภาพโซเวียตนะครับนั่นคือ Su-152 นะแล้วก็ IHU-152 นะครับวันนี้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับยานเกราะล่ารถถังของฝั่งเยอรมนีกันบ้างเดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงเอาแต่ฝั่งสัมพันธมิตรนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้ายักษ์พันเทอร์กันซึ่งถือได้ว่าเป็นยานเกราะล่ารถถังที่แบบว่ามีวีรกรรมค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันของฝั่งเยอรมนีนะครับหากเราจะพูดถึงเจ้ายักษ์พันเทอร์นะครับเราต้องมาย้อนดูแล้วล่ะถึงวิวัฒนาการของเขาก่อนที่จะมีเขาขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปในห้วงต้นสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นห้วงที่ฝั่งเยอรมนีเนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าปืนใหญ่ต่อสู้รถถังของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นในขนาด37 มิลลิเมตรในขนาด50 มิลลิเมตรนะครับเริ่มจะไม่เพียงพอแล้วที่จะไฟกับฝั่งของสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นมาทิด้าของฝั่งอังกฤษนะครับหรือว่าจะเป็น T-34 KV-1 Chabi-1 ของฝั่งฝรั่งเศสแล้วก็โซเวียตนะครับก็เรียกได้ว่าอ่ะในเมื่อมองแล้วว่าเอ้ยมันเริ่มไม่ได้แล้วล่ะก็เลยมีการพัฒนาปืนใหญ่ต่อสู้รถถังรุ่นใหม่ของตนเองขึ้นมานะครับนั่นก็คือเจ้าแพ็ก40อ่านอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ผมก็เรียกอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะไอ้ PAK แล้วก็คี40แล้วก็แพ็ก43ซึ่งแพ็ก40เนี่ยเป็นขนาด75 มิลลิเมตรแล้วก็แพ็ก43นะครับเป็นขนาด88 มิลลิเมตรซึ่งไอ้เจ้าปืนใหญ่ต่อสู้รถถังทั้ง2รุ่นที่พัฒนาขึ้นมานะครับเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพดีแล้วก็เพียงพอที่จะไฟกับรถถังเกือบทุกรุ่นเลยของฝั่งสัมพันธมิตรนะครับจนกระทั่งจบสงครามเลยอย่างนี้ดีกว่านะแต่ว่าในข้อดีในอนุภาพการทำลายล้างของมันเนี่ยก็ยังมีข้อเสียอยู่นั่นก็คือเจ้าปืนใหญ่ในขนาด75 มิลลิเมตรแล้วก็ในขนาด80 มิลลิเมตรนะครับมันมีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากแล้วก็มีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากนะครับจะไปไหนเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งรถลากอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะในเมื่อเยอรมนีเล็งเห็นว่าก็มันมีจุดอ่อนอย่างเงี้ยจะแก้ไขยังไงก็ในเมื่อต้องใช้รถลากใช่ไหมก็เปลี่ยนมันให้เป็นยานเกราะไปเลยละกันซึ่งเมื่อมีแนวคิดอย่างนั้นนะครับเยอรมนีก็เลยเริ่มการพัฒนายานเกราะล่ารถถังเลยโดยการที่นำปืนใหญ่แพ็ก43เนี่ยมาวางไว้บนตัวถังของรถถังนะครับกลายเป็นยานเกราะล่ารถถังหรือว่า Panzer Jäger ในภาษาเยอรมันนั่นแหละเออประมาณนั้นนะครับอ่ะโดยในปี1943นะครับทางฝั่งเยอรมนีเนี่ยมีการพัฒนายานเกราะล่ารถถังออกมา2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกเนี่ยนั่นก็คือ Nathorn ซึ่งมันใช้ตัวถังของรถถัง Panzer IV นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพถือว่าโดดเด่นนะครับเพียงแต่ว่าจุดอ่อนของเจ้า Nathorn เนี่ยมันก็คือเกราะที่บางมากๆบางเฉียบเลยนะครับป้องกันพลประจำรถเนี่ยได้แค่จากกระสุนปืนเล็กยาวของทหารราบด้วยกันเท่านั้นเองนะครับมันจึงเหมาะมากๆที่จะนำไปใช้ในการซุ่มโจมตีจากระยะไกลนะครับและอีกรุ่นที่มีการพัฒนาขึ้นมานะครับนั่นก็คือรุ่นที่หลายๆคนอยากรู้คือรุ่นเฟอร์ดินานด์นั่นเองโดยเจ้าเฟอร์ดินานด์เนี่ยใช้ตัวถังของรถถัง Tiger Porsche นะครับหรือว่า Tiger P หากจะย้อนกลับไปเนี่ยเอาจริงๆนะไอ้ Tiger P เนี่ยมันคือรถถังที่ไม่ผ่านการคัดเลือกโครงการ Tiger Oneนะเพียงแต่ว่าผู้ผลิตนะครับคือในระหว่างที่รอการพิจารณาผลเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาผ่านไงเขาก็ลักไก่ผลิตขึ้นมาเลย100 คันนะครับอ้าวแล้วเมื่อมันไม่ผ่านนะทำไงอ่ะก็เลยจัดการนะครับเพื่อหาประโยชน์จากไอ้เจ้าตัวถังที่มันไม่ผ่านเนี่ยมีการดัดแปลงขึ้นมาเลยกลายเป็นเฟอร์ดินานด์นะครับโดยเฟอร์ดินานด์เนี่ยลุยสมรภูมิแรกนั่นคือ Battle of Kut นะครับเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงมากสามารถทำลายรถถังของฝั่งโซเวียตได้ในระยะไกลด้วยนะรวมถึงมันเนี่ยหุ้มเกราะหนามากๆนะครับมันทำให้จุดอ่อนที่ตามมามันตรงกันข้ามกับเจ้าแนชฮอนเลยซึ่งแนชฮอนเนี่ยเกาะบางแต่ว่าประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยสูงเจ้าเฟอร์ดินานด์เนี่ยเกาะหนาแต่ว่าค่อนข้างอึดอัดยืดยาดแล้วก็น้ำหนักเยอะมากๆนะครับด้วยน้ำหนักที่มากของมันเนี่ยซึ่งในขณะนั้นเนี่ยสะพานในสภาพโซเวียตส่วนใหญ่นะเรียกได้ว่าไม่สามารถรองรับน้ำหนักของเจ้าเฟอร์ดินานด์ได้เลยนะและจุดอ่อนสำคัญอีกอย่างนึงของเจ้าเฟอร์ดินานด์เนี่ยมันไม่มีปืนกลสำหรับป้องกันตัวนะครับมันจึงตกเป็นเป้าของทหารราบโซเวียตที่จะรุมทำลายในระยะประชิดนะอ่ะสุดท้ายเขาก็มีการแก้ไขโดยการติดปืนกลเข้าไปต่างๆนานาแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันเป็นเอเลเฟนต์หรือว่าช้างนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าเอลิเฟนเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเจอกับ SU-152 เรียกได้ว่าก็อ่ะพอฟัดพอเหวี่ยงกันนะครับ
แต่แน่นอนล่ะว่าเจ้าเอเลเฟนเนี่ยจุดอ่อนมันก็ยังอยู่ที่การที่มันมีน้ำหนักมากไงสุดท้ายนะครับด้วยจุดอ่อนต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางเยอรมนีก็เลยตัดสินใจที่จะพัฒนาเจ้ายักษ์พันเซอร์ขึ้นมานะครับในช่วงปลายปี1943นี่แหละโดยเจ้ายักษ์พันเทอร์นะครับใช้ตัวถังเดียวกับรถถังแพนเทอร์เลยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือยกป้อมปืนพร้อมกับปืน75มิลลิเมตรของพันเทอร์ออกนะครับแล้วก็นำปืนในรุ่นแพ็ค43ขนาด88มิลลิเมตรเนี่ยยกเข้ามาไว้ใส่นะครับด้านหน้าเนี่ยมีความหนาของกล่ออยู่ที่80มิลลิเมตรแต่ว่ามันลาดชันมากๆเลยนะแล้วก็ด้านข้างนะครับมีความหนาของกล่ออยู่ที่50มิลลิเมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่46กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการนะครับอยู่ที่200กิโลเมตรแล้วก็มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ45ตันใช้บนประจำรถถังเนี่ยอยู่ที่5คนนะครับโดยรถแรกของยักษ์แพนเทอร์ที่ออกจากสายการผลิตมานะครับออกมาในห้วงเดือนธันวาคมปี1943แต่ว่าการผลิตนะขนาดนั้นเนี่ยค่อนข้างเรียกได้ว่าขัดสนอัตคัดมากๆนะครับออกมาผลิตออกมาได้จำนวนน้อยมากๆเนื่องจากว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับการโดนสัมพันธมิตรเนี่ยทิ้งระเบิดนะครับรวมถึงขาดแคลนแรงงานด้วยเนี่ยก็ทำให้แต่ละเดือนเนี่ยผลิตเจ้ายักษ์พันเทอร์ออกมาได้เพียงไม่กี่คันเท่านั้นนะครับจากเดิมเนี่ยที่เขาวางแผนไว้ว่าจะมียักษ์พันเทอร์เนี่ยถึง3กองพันมีจำนวนอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย160คันนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยผลิตออกมาได้เพียงแค่46คันเท่านั้นเองและเมื่อฝั่งเยอรมันนะครับเล็งเห็นแล้วถึงปัญหาความล่าช้าเนี่ยในเดือนกันยายนปี1944นะครับทางฝั่งเยอรมันเนี่ยได้มีการขยายกำลังการผลิตเจ้ายักษ์พันเทอร์ขึ้นมานะครับสามารถทำให้ผลิตได้ถึงประมาณเดือนละ20คันนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับเจ้ายักษ์พันเทอร์เนี่ยถูกผลิตออกมาใช้งานในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอยู่ที่จำนวน415คันโดยสมรภูมิเปิดซิงของเจ้ายักษ์พันเทอร์นะครับนั่นก็คือสมรภูมิที่นอร์มังดีนะครับโดยเจ้ายักษ์พันเทอร์จากกองพันยันเกาะล่ารถถังที่654ของฝั่งเยอรมนีเนี่ยจำนวน3คันเท่านั้นนะครับสามารถที่จะจัดการรถถังเชอร์ชิลของฝั่งอังกฤษเนี่ยได้ถึง11คันภายในเวลาไม่ถึง2นาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเจ้า3คันนั้นเนี่ยก็โดนรถถังอีกระลอกนึงของฝั่งอังกฤษนะครับอ้อมไปยิงด้านข้างแล้วก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์ได้รับการเสียหายนะครับเมื่อไม่สามารถขับเคลื่อนหรือว่าเคลื่อนไหวได้เนี่ยพลประจำรถของเจ้ายักษ์พันเทอร์ก็เลยจำเป็นที่จะต้องสละยานออกไปนะครับและหลังจากสมรภูมินอร์มังดีนะครับก็ยังมีการรบที่แนวรบป่าอาเดนนะครับรวมถึงแนวรบด้านตะวันออกของฝั่งสหภาพโซเวียตนะก็ถึงแม้ว่าเจ้ายักษ์พันเทอร์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงมีขีดความสามารถที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็ยังประสบปัญหาหนึ่งนั่นก็คือการขาดแคลนอะไหล่แล้วก็ขาดแคลนน้ำมันนะครับต้องบอกกันเลยว่าณขณะนั้นเนี่ยทางฝั่งเยอรมนีนะครับมีปัญหาเรื่องการส่งกำลังบำรุงจริงๆนะครับก็มีหลายครั้งที่พลประจำรถของเจ้ายักษ์พันเทอร์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำลายรถถังตัวเองนะครับเพื่อป้องกันการที่จะถูกข้าศึกเนี่ยยึดเอาไปใช้แล้วก็เอากลับมาลบกับตนเองนั่นเองโดยเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่บ่งบอกถึงปัญหาการส่งกำลังบำรุงของฝั่งเยอรมนีนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ในห้วงเดือนมกราคมปี1945โดยกองพันยันเกาะล่ารถถังที่563ของฝั่งเยอรมนีนะครับสามารถจัดการยันเกาะของฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยได้ถึง53ลำ53คันหมายใช้คำว่าลำนะครับ53คันโดยที่ฝั่งตัวเองเนี่ยสูญเสียเพียงแค่ยักษ์พันเทอร์1คันแล้วก็ยักษ์แพนเซอร์โฟอีก4คันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำลายรถถังของตนเองนะครับโดยเขาเนี่ยต้องทำลายเจ้ายักษ์พันเทอร์เนี่ยถึง12คันแล้วก็ยักษ์แพนเซอร์เนี่ยอีก17คันนะครับเพื่อป้องกันการถูกศัตรูยึดเอาไปเนื่องจากว่าฝั่งตนเองเนี่ยประสบปัญหาเรื่องการส่งกำลังบำรุงนะครับสุดท้ายนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังคงใช้เจ้ายานเกราะล่ารถถังอย่างเจ้ายักษ์พันเทอร์แล้วก็รถถังพันเทอร์นะครับที่ยึดมาได้นะไม่ได้ผลิตเองนะยึดมาได้หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็ยังใช้ต่อเนื่องกันมาจนถึงยุค50เลยทีเดียวและนั่นก็คือเรื่องราวของยานเกราะล่ารถถังจากฝั่งเยอรมนีนั่นก็คือเจ้ายักษ์พันเทอร์นั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มีคนขอเข้ามาผมก็ไหนๆขอเข้ามาก็หาข้อมูลมาพูดคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลใดที่ผมจะกล่าวผิดพลาดไปบ้างนะครับผมขออภัยไว้ณที่นี้และหากมีท่านใดนะครับที่ต้องการจะเสริมเพิ่มเติมข้อมูลหลังจากที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับรบกวนคอมเมนต์ให้ผม
มด้านล่างด้วยความสุภาพเลยนะโอ้ยขออภัยจริงๆนะยังพูดไม่ค่อยถนัดเลยยังเจ็บปากอยู่เลยนะครับอ่ะก็สุดท้ายนี้ครับไม่มีอะไรละขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับ